จริงๆจะว่ายากก็ยากหรือว่าไม่ยากก็ไม่ยากสรุปว่าจริงๆผมรู้สึกว่ามันออกมาเองอ่ะมันลื่นไหลมากมันทำด้วยความรวดเร็วมากเต็มกันคุณสุวันนี้ก็มาเข้าเป็นคนแต่งคำนองใช่ไหมนี่ถ้าเกิดเอาไปแต่งลงคำนองใช่ท่านทุกคนท่านก็เขียนเนื้อเขียนเนื้อหาเรื่องราวต่างๆมาให้ผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลายุ่งก็มอบหมายให้สุก็ช่วยทำคำนองให้หน่อยเขาก็เป็นเล่นกีตาร์โปร่งร้องเรื่องมันให้เสร็จผมก็มีหน้าที่เอาเข้าห้องไหนแล้วก็สามันครับท่านบอกก็ต้องมองให้บวกสุดๆว่าเราจะสูงสุดสู่สามันแต่ว่าสามันเนี่ยทำให้ดีนะครับเป็นแก่นพุทธเลยเพราะแก่นของพุทธคือง่ายงามธรรมดา2ปีที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์และทางทีมงานทำการบ้านเนี่ยธรรมภาพก็ได้พาครูบาอาจารย์ที่จะทำงานร่วมกัน1เดือนเต็มเริ่ม18เมษายนไปจบอีกที18พฤษภาคมนะครับ1เดือนเต็มนี้18นี่น้องๆก็จะไปผมขาวก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตแบบสามเณรแล้วก็จะบรรพชาในวันอาทิตย์ที่20เมษายนนะครับบรรพชาในวันที่20เมษายนตัวเราบวชหรือยังครับยังไม่เคยบวชครับไม่เคยบวชเคยแค่แบบปฏิบัติธรรมแต่งชุดขาวแบบปฏิบัติธรรมแค่นั้นเองครับตั้งใจเลยนะคะว่าจะบวชตอนคิดว่าเพราะว่าคืออย่างน้อยสุดต้อง1ครั้งในชีวิตนะครับผมก็อยากจะรู้ความรู้สึกแล้วก็หลายๆคนที่ผ่านการบำชาเงี้ยก็มีสติที่ดีขึ้นมีสมาธิทำอย่างอื่นก็ดีตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากบวชให้พ่อให้แม่บวชให้ในหลวงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้สักครั้งครับตั้งรอไว้อีกประมาณกี่ปีครับก็ถ้าบวชได้ก็บวชเลยครับคือผมก็คงเป็นช่วงแบบคือมันยังเป็นช่วงที่เรายังทำงานอยู่หนักอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เป็นช่วงที่แบบเราพร้อมแล้วก็งานนี้มันก็เราเคลียร์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับเรื่องเรียนช่วงนี้มีมือรับงานก็ได้มากขึ้นครับใช่ตอนนี้ก็ถ่ายหนังอยู่แล้วก็มีซีรีส์มีแบบมีหลายๆอย่างที่แบบว่าทำมาอยู่พร้อมๆกันเป็นหมอของในมหาลัยอะครับ ไม่ได้ขนาดแบบพอดอย่างนั้นนะครับคือผมก็ไปมหาลัยปกติก็เขาก็คงเห็นกันจนชินแล้วครับเป็นโดมเป็นเดือนอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีผมไม่ได้แบบประกวดเดือนดาวเดือนอะไรเงี้ยเลยครับใช่ครับสาวก็บางคนเขาก็เข้ามาทักแบบถ่ายรูปเฉยๆครับใช่อารมณ์แบบเหมือนมีแพนด้าอย่างเงี้ยถ่ายรูปมีแพนด้าไว้ไม่ครับไม่ผมคือจริงๆเขาไม่ได้แบบสร้างความรำคาญอะไรให้เรามากอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็มาด้วยสันติปกติเงี้ยครับก็ถ่ายรูปก็ถ่ายปกติเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกินเลยไม่มีครับไม่มีไม่กลางครับกับน้องไม้ล่ะเห็นว่าคุณแม่ครับให้พักๆเรื่องความรักไว้ก่อนไม่ครับไม่คือแม่ผมไม่ได้แบบอารมณ์แบบว่าบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเขาก็ทำงานอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าตัวของไม้ก็ทำงานปกติเจอกันบ่อยไหมคะก็เจอกันบ้างครับเจอกันบ้างไม่บ่อยครับยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับปกติครับปกติก็เราก็คุยกันเรื่อยๆแบบถามอะไรทุกสุขดิบกินฟ้าอากาศอะไรเงี้ยครับปกติครับงานโครงงานก็จะมีเห็นหรือการในภาพข้าวอย่างเหมือนน้องคงไม่มีครับเพราะเราไม่ได้คือถ้ามันเป็นแบบงานที่จงใจที่จะเป็นแบบคู่เงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะขายเป็นคู่แบบคู่รักอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ยังเด็กเงี้ยครับครับเรื่องถามว่าสุดเหมือนที่ลูกเราลบลงว่าเหมือนเขาไม่ใช่ของตัวถ่วงอะไรสักอย่างอ๋อที่หลังจากเกิดความนั้นจะคลิปพี่จีผมกระแสออกมาเรากับมอมที่คือแบบเราบรรพาอะไรนี่งานนี่งานธรรมะนะเอาเยี่ยแล้วโอเคครับแล้วก็ไอ้พูดถึงสถานการณ์แล้วครับทำไมถึงลงรูปนานคือจริงๆผมไม่จริงๆผมแทบจะบอกตรงว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครจะแบบว่าใครอะไรอย่างนี้เลยคือเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นคลิปที่มันออกมาช่วงนั้นแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าแบบสถานการณ์มันเครียดไปหรือเปล่าเราก็อยากให้มัน
มีความสุขมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะว่าคำพูดที่ผมใช้ผมก็คือผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่ว่าคือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยครับแค่รู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดังแล้วผมก็โพสต์ไปอย่างนั้นนะฮะแต่กระแสที่ออกมามันก็เหมือนแบบว่าเราแบบไม่ได้อยากจะหล่อเลยฮะไม่ได้อยากจะไม่ได้เท่ครับไม่อยากจะเฟี้ยวครับข้าวเหนียวยังติดฟันอยู่เลยครับตอนนี้ผมแต่กระแสที่ออกมามันค่อนข้างว่าแบบเออเราไปยุ่งอะไรไม่ครับไม่คือผมไม่ได้คือบอกตรงผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปแบบยุ่งเกี่ยวกับคือความเรื่องความรักอะไรของเขาคือผมไม่จริงๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยติดตามข่าวอันนี้บังเอิญจริงๆว่าได้ดูคลิปเงี้ยครับอย่างพี่โฟกัสเงี้ยก็คือเรารู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับสนิทกันคุยกันตอนมีข่าวก็ไม่ได้เป็นคนโทรไปหาเขาหรืออะไรอะไรเงี้ยคือแค่เห็นคลิปแล้วก็โอเคเราน่าจะเครียดกันไปแล้วมั้งเนี่ยแล้วผมก็แบบก็ฮาๆไปแบบโพสไปอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยครับไม่รู้จักเลยครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขานะครับแล้วผมก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราโพสไปเหมือนแบบว่าคือในคำพูดเนี้ยคือถ้าเราสังเกตเนี้ยก็คือผมไม่ได้ว่าใครเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบที่จะให้ร้ายใครนะคือเราก็แค่แบบเห็นแล้วเราก็มันเครียดไปแล้วนะผมก็โพสแบบให้มีความสุขกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่รู้จักเขาไม่รู้จักก็เหมือนร่วมงานกับโฟกัสด้วยครับไปอ๋อใช่ครับใช่ครับจริงจริงงานนี้ใช่เพราะว่าก็คุยกันมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยงานก็แต่ว่าเพิ่งมาได้ถ่ายช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ่ายเป็นซีรีส์ของคับไปเดย์ครับใช่ครับครับผมก้าวพี่ถ่ายรูปหน่อยนะแป๊บนึงพี่แป๊บนึงหนึ่งสองโอเค